ภาคกทมจำนวน6ท่านด้วยกันท่านแรกนะครับนางสาวการกนิษฐ์แห้วสันตตินะครับอดีตสสกทมซึ่งท่านได้ย้ายมาจากพรรคพลังประชารัฐนะครับเชิญด้านบนเลยครับท่านที่สองนายพัทระพระมรมนตรีท่านที่สามนายขจรศักดิ์ประดิษฐานท่านที่สี่นายทักษกรเราหพงชนะท่านที่ห้านายเกรียงไกรจงเจริญและท่านที่หกนายอารุมตุ้มน้อยก็เป็นภาคกทมทั้งหมดของท่านนะครับเดี๋ยวเชิญสื่อมวลชนได้บันทึกภาพข้างบนเวทีครับขอเรียนเชิญดร.พงษ์เพชรชุลละเอียดนะคะถ่ายภาพร่วมกับทางว่าที่ผู้สมัครส.ส.กทม.ด้วยค่ะพี่แจนตรงกลางเลยครับ